สละโสดเรียบร้อยนามิเคอร์ลิ่งสาวอดีตคู่จิ้นชนาธิปประกาศวิวาสุดหวานชื่นภาพหลังจากเคยตกเป็นข่าวสนั่นเกาะฮอกไกโดตั้งแต่4ปีก่อนสมัยที่ชนาธิปสงกระสินกับตันทีมชาติไทยเดินทางไปค้าแข้งในเจลีกญี่ปุ่นใหม่ๆคุณถูกแซวว่าเป็นคู่จิ้นคนตัวเล็กแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เป็นเพียงข่าวสร้างสีสันให้แก่วงการกีฬาเท่านั้นมาจิ้นกันเถอะนักกีฬาสาวญี่ปุ่นแอบปลื้มชนาธิปล่าสุดชินามิโยชิดะนักกีฬาเคอร์ลิ่งสาวดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งอายุครบ31ปีไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้ประกาศข่าวดีว่าได้เข้าพิธีวิวาแล้วซึ่งเจ้าบ่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนในวงการกีฬาเช่นเดียวกันโดยการแถลงผ่านอินสตาแกรมชินามิ 1,991 ที่มีผู้ติดตามกว่า 3.5 แสนคนของชินามิจังมีดังนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความอวยพรวันเกิดที่เข้ามาอย่างท่วมท้นฉันดีใจที่มีคนมาแสดงความยินดีมากมายในวันเกิดปีนี้ขอบคุณมากฉันอยากบอกไปถึงทุกคนที่ให้การสนับสนุนฉันอย่างอบอุ่นเสมอมาว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคม2022ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดฉันได้แต่งงานกับเคียวสุเกะโคโนโคสสกีอัลไพน์ของสมาคมสกีแห่งประเทศญี่ปุ่นแล้วเป็นเนื่องด้วยหน้าที่การงานของเราทั้งคู่ทำให้เราจะแต่งงานกันในหลายสถานที่ทั้งในฮอกไกโดนากาโนะแคนาดาและทวีปยุโรป106บวกดูภาพทั้งหมดขั้นตอนการแต่งงานของเราจะแตกต่างไปจากคู่อื่นๆแต่ฉันตัดสินใจที่จะลองทำแบบนี้เพื่อที่ฉันจะได้ใช้เวลากับเพื่อนร่วมทีมที่มีความสำคัญต่อฉันมาตลอดตั้งแต่ฉันพบเคียวสุเกะเขาก็ซื่อสัตย์ด้วยหัวใจเสมอและสอนสิ่งสำคัญมากมายในฐานะบุคคลจากวิถีชีวิตของเขาซึ่งเราอยู่ด้วยกันอย่างสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจทำให้ฉันอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาในฐานะนักกีฬาในฐานะคนคนหนึ่งฉันต้องการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความตั้งใจและเท้าของตัวเองแม้ว่าจะค่อยๆก้าวไปทีละก้าวก็ตามของคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนขอบคุณสโมสรโลโก้โซแลที่ดูแลฉันเหมือนเป็นลูกสาวหลานสาวและครอบครัวอย่างอบอุ่นพวกคุณคือคนพิเศษสำหรับชีวิตฉันจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างสุดซึ้งถึงสมาชิกทีมโลโก้โซแลที่รักของฉันฉันอยากจะใช้เวลาทุกวันทุกการแข่งขันทุกช่วงเวลากับพวกคุณให้มากที่สุดขอบคุณอีกครั้งคาชินามิโยชิดะมาจิ้นกันเถอะนักกีฬาสาวญี่ปุ่นแอบปลื้มชนาธิปคลิปบวกอัลบั้มมาจิ้นกันเถอะนักกีฬาสาวญี่ปุ่นแอบปลื้มชนาธิปคลิปบวกอัลบั้มอ่านต่อสำหรับชินามิโยชิดะถือเป็นนักกีฬาเคอร์ลิ่งระดับโลกเธอประสบความสำเร็จระดับสโมสรในประเทศญี่ปุ่นมากมายส่วนในเวทีนานาชาติเธออยู่ในทีมชุดเหรียญทองชิงแชมป์แปซิฟิกเอเชีย2015เหรียญเงินชิงแชมป์โลก2016และเหรียญเงินโอลิมปิก2022กับเหรียญทองแดงโอลิมปิก2018ปีติในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565เมื่อเวลา 10:17 นวันที่28กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี
นารีรัตนราชกัญญาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565เสด็จออกมหาสมาคมทั้งเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนตรงทางอัฐจันทร์ด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนเฝ้าด้านตะวันตกหน้าแถวพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้มุมเสาด้านซ้ายพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรในพระวิสุทธิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้พระนพดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นเจ้าพนักงานรูกราบและเปิดพระวิสูตรเจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีขณะนั้นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดเมื่อสุดเสียงประโคมแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกยังหน้าพระวิสุทธิ์กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภานางสาวปิยกุลบุญเพิ่มประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบจากนั้นเจ้าพนักงานรูกราบและปิดพระวิสูตรเจ้าพนักงานชูทุ่งดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานประคมกระทั่งแตรมโหระทึกกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสด็จลงจากพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้พระนพดลมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทางพระทวารเทวราชมเหสวนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต